สวัสดีครับฟุตบอล108ทอล์ควันนี้นะครับเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยนะครับเราพยายามที่จะครอบคลุมไปในทุกภาคส่วนของฟุตบอลนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่เราจะคุยเนี่ยเป็นเรื่องของภาพใหญ่ๆมากๆเลยนะครับนั่นคือองค์กรที่เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องของกีฬาเมืองไทยนั่นคือการกีฬาแห่งประเทศไทยผมพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือนะครับมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับมาที่บ้านเกิดของท่านรองผู้ว่ากกท.หรือว่าผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยซึ่งท่านเป็นท่านรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและมวยอันนี้มันสำคัญตรงที่ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยที่จะเป็นฟุตบอลอาชีพเนี่ยเราจะเดินไปแบบไหนสมาคมมีหน้าที่ของสมาคมกกท.มีหน้าที่ในการซัพพอร์ตจะซัพพอร์ตอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เราได้ใช้ร้านนมอร่อยอร่อยนะครับอยู่กลางเมืองเชียงรายเลยนะครับร้านมิวเวอร์นะฮะเป็นสถานที่ในการถ่ายทำและพูดคุยในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านนะครับรู้จักกับท่านรองผู้ว่าการการกีฬาไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและมวยนะครับท่านธนุเกียรติจันทร์ชุมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีคุณปูครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้อยนะฮะครับด้วยความยินดีครับคืออยากจะคุยกับท่านรองผู้ว่าที่ใครๆก็บอกว่าระดับรองผู้ว่าไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้างวันนี้เราอยากจะคุยกันแบบสบายๆคุยกันแบบคนวงการฟุตบอลคนวงการกีฬาครับก่อนอื่นพี่น้อยเนี่ยนะครับกว่าจะมาเป็นรองผู้ว่าที่ดูแลจัดการกีฬาอาชีพและมวยเนี่ยเส้นทางชีวิตเป็นยังไงนิดนึงก่อนนะฮะผมอาจจะแปลกจากท่านอื่นนะครับคือผมเริ่มต้นชีวิตราชการจากข้าราชการครูครับนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนหันเหไปอยู่การกีฬาในไทยตามวิชาชีพที่เรียนมาคือพระราชศึกษาครับนะครับโดยเริ่มต้นเป็นนักวิชาการส่งเสริมกีฬาที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ไปเป็นผู้ในการสำนักงานการกีฬาจังหวัดแพร่เสร็จแล้วก็ไปเริ่มสัมผัสกีฬาอาชีพอย่างจริงจังที่กรุงเทพมหานครในปี2548ในตำแหน่งหัวหน้างานนะครับแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้บริการงานแข่งขันกีฬาอาชีพนะครับแล้วเป็นผู้บริการกองแข่งขันกีฬาอาชีพเป็นผู้บริการฝ่ายกีฬาอาชีพและก็วันนี้นะครับได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งไทยท่านผู้ว่าการท่านรัฐมนตรีนะครับให้มารับผิดชอบเรื่องกีฬาอาชีพในแก่มวยนี่คือเป็นแบ็คกราวด์คร่าวๆที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับคือมันเรียกว่าเป็นลูกหม้อกกท.ของแท้เลยแหละจากครูพละก็มาเป็นเจ้าที่กกท.ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุดเพราะนั้นไม่มีการข้ามฟากข้ามฟังอย่างที่เขาว่ากันแน่นอนครับรู้จริงแน่เรื่องกีฬาก็พอจะรู้เรื่องของความเป็นมานะครับอย่างเรื่องฟุตบอลเนี่ยเราก็ทำมาตั้งแต่รวมลีกนะครับดูแลกันตั้งแต่เรื่องของเมื่อก่อนเราจะมีผู้ชมค่อนข้างน้อยมีการคะแนนกันในต่อไปในการแนะนำว่าวันนี้ผู้ชมมีรายนามอะไรบ้างคุณปูก็อาจจะอยู่ตรงนั้นมาเพราะว่าคนดูน้อยกว่าผู้เล่นใช่ครับตรงนั้นมาแล้วก็ช่วยกันสร้างมาครับโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายย้ำอย่างนี้ครับโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายสโมสรสมาคมผู้จัดการกีฬาช่วยกันจนสามารถที่วันนี้ก็ผมคิดว่าความนิยมนะครับหลายๆครั้งที่ล้นความจุสนามนี่เราก็อยากให้เป็นภาพอย่างนี้ที่ยั่งยืนตลอดไปเหมือนฟุตบอลอังกฤษนี่คือสิ่งที่อยากให้เป็นนะครับครับทีนี้กีฬาอาชีพนะฮะพี่น้อยดูแลเรื่องของกีฬาอาชีพและมวยถูกไหมฮะใช่ครับฟุตบอลอาชีพวันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยกีฬาอาชีพอาจจะไม่ได้นับฟุตบอลเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ใหญ่แต่ในนี้ฟุตบอลไทยมันเป็นธุรกิจฟุตบอลอาชีพที่ใหญ่มากปีหน้าเซ็นเข้ามาเงินมันมหาศาลมากกกท.เข้ามาอะไรเงี้ยกีฬาอาชีพดูแลฟุตบอลไทยยังไงบ้างครับในแง่ของฟุตบอลอาชีพในส่วนของคำว่าดูแลนะครับหรือว่าช่วยเหลือเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรามีองค์กรที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยภาพรวมนั่นคือสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็คือบริษัทผู้จัดคือไทยลีกการกีฬาก็จะเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือครับช่วยเหลือคือให้ทุกคนอยู่ในกฎกติกานะครับโดยมีกฎหมายเป็นตัวกำกับที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพก็คือโดยเจตนารมณ์ก็คือพระราชบัญญัตินี้จะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนสำหรับบุคคลที่อยู่ในวงการหรือที่ว่าเราเรียกจดแจ้งนะครับก็รัฐเข้าไปช่วยเหลือคุ้มครองนะครับหรือแม้แต่ผู้จัดการแข่งขันที่ยังอยู่ในระหว่างเริ่มต้นหรือเริ่มต้นมาแล้วนะครับเกิด
สภาวะยากลำบากโดยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นโควิดเนี่ยรัฐก็จะไปเข้าไปซัพพอร์ตช่วยเหลือเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้อันนี้คือเจตนารมณ์เพราะนั่นเองเนี่ยเราก็จะดูเป็นรายกรณีไปอย่างฟุตบอลปีนี้เราก็จะกลับมาช่วยเหลืออีกหลังจากที่เราเคยช่วยเหลือสโมสรต่างๆช่วยเหลือผู้จัดในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อก่อนให้การอุดหนุนสโมสรนะครับสโมสรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วเราก็เห็นว่าสามารถที่จะยืนด้วยแข้งตัวเองแล้วเราก็หยุดเรื่องการช่วยเหลือเอางบมันตรงนี้ไปช่วยเหลือส่วนอื่นวันนี้นะครับในไทยลีก1ไทยลีก2ก็ทุกคนทราบดีว่าประสบอยู่กับความยากลำบากช่วยเรื่องโควิดวันนี้เราก็นำเสนอผ่านคณะกรรมการกีฬาอาชีพในเรื่องของเงินช่วยเหลือการผู้จัดคือเงินรางวัลค่าตอบแทนบุคลากรผู้ตัดสินอะไรต่างๆและก็สโมสรอันนี้คณะกรรมการกีฬาชีพซึ่งมีท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เป็นประธานท่านก็ได้ให้ความเห็นชอบและนำเสนอแผนดังกล่าวต่อกองทุนพัฒนากีฬาชาติแล้วนี่คือความช่วยเหลือของฟุตบอลในปีนี้ยังไม่พอนะครับเราคิดว่าในสากลเนี่ยว่าการจะทำอะไรจะต้องมีความพร้อมฟุตบอลก็ตามนะครับวันนี้สโมสรต่างๆมีอะคาเดมี่เต็มไปหมดแต่ยังขาดเวทีที่ได้มาทานนะครับที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาพัฒนาฝีมือเราก็จัดงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับสมาคมฟุตบอลเพื่อไปจัดการแข่งขันลีกเยาวชนที่ได้มาทานเพื่อให้สโมสรใช้เวทีนี้ในการพัฒนาสั่งสมประสบการณ์ให้กับเด็กตั้งแต่10ปี12ปี16ปี18ปีนะครับจนเมื่อเขามีความพร้อมก็สโมสรก็ไปเรียกว่าเอาเข้ามาสังกัดหรือเซ็นสัญญานี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะช่วยยุติใช่ไหมครับใช่ครับคือแฟนฟุตบอลหรือว่าคนภายนอกบางทีมองภาพของสมาคมฟุตบอลกับกกต.มันจะเป็นภาพที่มันทับซ้อนกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีนี้ผมขออนุญาตอธิบายด้วยว่ากกต.เนี่ยก็จะมีสมาคมกีฬาอยู่ทั้งหมดกี่สมาคมนะครับที่จดทะเบียนกันเรามีทั้งหมด88สมาคมอ่ะ88สมาคมนะครับสมาคมฟุตบอลก็หนึ่งในนั้นทุกสมาคมฟุตบอลก็มีหน้าที่ทำงานของสมาคมไปโดยที่กกต.สนับสนุนอย่างที่น้อยบอกเมื่อกี้ก็ใช่ครับ1สนับสนุนเรื่องรางวัลใช่มั้ยฮะ2สนับสนุนค่าตอบแทนบุคลากรนะฮะก็คือพวกกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยเบิกจากสมาคมถูกมั้ยฮะอันเนี้ยบางทีคนดูอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมาจากส่วนไหนสนับสนุนแล้วแบบ3ยุทลีกจากการแข่งขันอันนี้เรื่องเงินรางวัลนิดนึงก่อน คนถามมาเยอะมากว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันมีโอกาสจะเพิ่มเงินรางวัลไหมพี่น้อยเจลีกเนี่ยแชมป์ได้90ล้านไทยลีกแชมป์ได้10ล้านลงทุนกันทีมหลายร้อยล้านอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับคนที่รับผิดชอบเรื่องการจะต้องไปดูองค์ประกอบทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วรัฐเองก็จะเข้าไปช่วยเหลือบางส่วนนะครับช่วยเหลือบางส่วนนะคืออันนี้เราโดยเจตนารมณ์คือเราต้องการให้มีองค์กรเข้ามารับผิดชอบนะครับโดยรัฐเข้าไปซัพพอร์ตบางส่วนคือถ้าจะให้ภาคเอกชนหรือองค์กรรับไปทั้งหมดผมคิดว่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรรัฐก็เลยเข้าไปช่วยเพื่อย่นระยะเวลาในการให้เกิดประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการจะเพิ่มรางวัลเป็นเท่าไหร่ก็ตามมันคงมีหลายปัจจัยนะครับภาคเอกชนนี่สับสนเพียงพอไหมครับเขาเห็นความสำคัญอย่างไรรัฐอย่างไรนะครับวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันคงมีหลายปัจจัยทุกคนก็อยากจะให้เรื่องของเงินรางวัลมากๆเพียงแต่ว่าวันนี้เองนะครับประเทศชาติก็มีความจำเป็นในด้านอื่นใช่นะครับโควิดเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนในเหล่านี้ท่านก็มีความสำคัญที่จะต้องเรียงลำดับนี่เราเห็นใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ผ่านพ้นไปให้ได้ครับเมื่อกี้พี่น้อยแตะไปเรื่องของฟุตบอลเยาวชนนิดหนึ่งยูทลีกนะครับยูทลีกปีนี้ก็จะกลับมาแข่งขันกันแน่นอนคือมันก็ผ่านมรสุมอย่างโควิดอะไรมาพอสมควรนะครับครับคาดหวังยังไงบ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีฟุตบอลเยาวชนรายการอื่นไหมเพราะว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ยกกต.สนับสนุนฟุตบอลอาชีพก็จริงแต่ว่านี่คือรากฐานถูกต้องไหมครับคือในปีนี้ก็น่ายินดีว่ายูทลีกได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากปีที่แล้วได้หยุดไปเพราะเนื่องจากโควิดนะครับซึ่งก็ในแผนเดิมนี่ก็จะจัดการแข่งขันเร็วๆนี้แหละแต่ด้วยโควิดอีกละนะครับอันนี้แต่ว่าเรื่องงบมาเตรียมไว้หมดละขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเรามองเห็นในคิดว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ย
คือส่วนสำคัญที่สุดที่จะให้ฟุตบอลได้เติบโตก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนคือการสร้างทรัพยากรบุคคลนะครับท่านเองเนี่ยตรงนี้เรายืนยันว่าเราจะนะครับพยายามส่งเสริมให้มีการจัดการขันวันนี้ผมถือว่ามันก็มีค่อนข้างเยอะหลายรายการแต่ว่าในความหมายของกีฬานะครับยิ่งมีเยอะยิ่งเป็นการเปิดโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องครูบาอาจารย์โค้ชจะต้องไปเรียงลำดับให้ความสำคัญกับรายการไหนนะครับแต่ว่าบางทีวันนี้มันอาจจะย้อนแย้งไปนิดนึงว่าทุกท่านอยากได้แชมป์หมดนะครับก็เลยส่งตัวเก่งๆไปหมดเพื่อความเป็นเลิศก็มันก็ต้องไปพิจารณากันเอาเองว่าจะให้คำน้ำหนักกันอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยกกท.นอกจากภาคของฟุตบอลอาชีพภาคของเยาวชนอบรมโค้ชอันนี้ก็มีหลายคนที่บอกผมว่าได้จากกกท.ที่มีคอร์สอบรมอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มันทำให้เขาเรียกว่าเป็นอานิสงส์ที่ทำให้โค้ชในเมืองไทยมันมีมากขึ้นหลังจากของฟุตบอลเองทำคนเดียวก็อาจจะยากกกท.เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยใช่ไหมคือเรามองเห็นความสำคัญของการพัฒนาฟุตบอลทั้งระบบเนี่ยนะครับอยู่หลายมิตินะครับโค้ชจำเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านเองนะก็เข้าไปช่วยก็ช่วยได้ไม่มากนักนะครับปีหนึ่งก็สี่ห้ารุ่นอันนี้ที่การกีฬาซัพพอร์ตให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็จะแต่ละคอร์สถ้าให้ท่านออกเองนี่ก็พอสมควรนะครับพี่โป้พอสมควรที่มันเริ่มต้นอย่างนี้ฮะซีไลเซนเนี่ย 20,000 กว่าบาทนะครับ 24,000 ครับแล้วก็ B ก็แพงขึ้นไปจนกระทั่งถึงโปรไลเซนเนี่ย 500,000 ครับกกท.ก็ยื่นมือไปอีกมือนึงครับเอา5รุ่นมาให้กกท.รับผิดชอบไปอย่างนี้ใช่มั้ยครับเท่าที่เราจะพอมีกำลังโดยเราก็เรียงลำดับจากว่าทีมไหนที่ส่งยูทลีกนะครับเราก็จะซัพพอร์ตเรื่องนี้ด้วยให้ความสำคัญอันดับแรกก่อนมาเรียนโดยการกีฬาออกค่าใช้จ่ายให้นะครับอันนี้ก็ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองผมคิดว่าเมื่อก่อนเรามีปัญหาเรื่องผู้ตัดสินค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของปริมาณและคุณภาพวันนี้เราก็จับมือกับสมาคมในเรื่องของการทำโครงการยังริฟรีขึ้นมายังริฟรีนะครับเพื่อให้สร้างผู้ตัดสินรุ่นใหม่นะครับโดยเริ่มทำงานตั้งแต่เป่ายุทธลีกรุ่น10ก็ดี12ก็ดี14ก็ดีเนี่ยเพื่อให้เขาได้สั่งสมประสบการณ์เมื่อเขามีประสบการณ์แล้วเขาก็ก้าวไปสู่เวทีเลยนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติแล้วก็ฟุตบอลอาชีพต่อไปอนาคตก็จะมีอาชีพเสริมเขาไปอีกอันหนึ่งจากที่เขาทำชีพเดิมเขานะครับก็คือข้าราชการครูทหารตำรวจคิดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเรามี3ส่วนละ1การแข่งขันนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดนะครับสองการแข่งขันนักกีฬานักกีฬาที่มีคุณสมบัติที่ดีก็ต้องมีครูที่ดีคือโค้ชนะครับสามก็มีคนกลางที่จะบ่งบอกถึงความยุติธรรมต่างๆก็คือผู้ตัดสินนะครับสี่เราคิดว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองเมื่อตอนเราทำกฎหมายคือเรื่องการลงโทษผู้ทำผิดนะครับก็คือการล็อกผลการแข่งขันอ่ะเดี๋ยวเข้ามาสู่ไฮไลท์เรื่องนี้นะครับอ่ะเรากำลังจะเข้ามาสู่เรื่องนี้ฮะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแฟนฟุตบอลคงจะทราบกันดีว่ามันมีการจับผู้ต้องหาคือนักฟุตบอลและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมด15รายคือมันไม่ใช่เป็นการจับแบบเหมือนอดีตที่ว่าจะจับเป็นซื้อกระดาษอย่างนั้นคราวนี้ศาลตัดสินด้วยลงโทษนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีแล้วหลายคนมองว่านี่คือผลงานของตำรวจนี่คือผลงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลในไทยกกท.จริงๆแล้วเนี่ยกกท.คือต้นน้ำใหญ่สำหรับการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับพี่น้องใช่ครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับก็เนื่องจากถ้าเราเห็นตั้งแต่เราริเริ่มการทำกีฬาอาชีพเราก็เห็นปัญหานี้จากประเทศเพื่อนบ้านของเราครับโบที่ฟุตบอลมันเคยเฟื่องฟูแล้วก็ก็ดรอปไปเพราะปัญหาเรื่องการทุจริตล้มกีฬาหรือว่าเราล็อกผลเราก็เลยมีเรื่องของจะหามาตรการอย่างไรในพระราชบัญญัติจริงๆแล้วเราเสนอตอนเราเสนอนะครับเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพเฉยๆนะแต่วันนี้ชื่อเต็มก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพโดยเนื้อหาคือส่งเสริมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกับบุคคลในกีฬาอาชีพ
แต่ก็มีหมวดหนึ่งก็คือการลงโทษลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนซึ่งมีทั้งสองอย่างคือโทษทางปกครองก็คือปรับอันนี้ไม่ต่างเท่าไหร่สำหรับเช่นไม่มาจดแจ้งไม่รายงานอันนี้โทษปกครองมีแต่ปรับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนและอันหนึ่งก็คือโทษทางอาญาที่เราพูดถึงเนี่ยสำหรับผู้ที่ว่าจ้างให้สัญญาว่าจะให้ผู้ทำหน้าที่โดยไม่สุจริตสิ่งเหล่านี้ก็มีโทษแตกต่างกันไปตั้งแต่1ปีขึ้นไปถึง5ปีเพราะเราก็นะครับพยายามต่อสู้เรื่องนี้ในชั้นของการทำกฎหมายว่ามันต้องมีเรื่องนี้นะครับกว่าที่จะมีผลออกมาครับใช้เราก็พยายามที่จะอธิบายกับทางสภาผู้แทนราษฎรว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าโอ้ยเล่นกีฬาทำไมถึงมีติดโทษจำคุกอย่างนั้นเฉยๆมันรุนแรงไปไหมเล่นกีฬาเราบอกอธิบายให้ท่านเห็นท่านฟังว่ามันมีความจำเป็นนะท่านวันหนึ่งถ้ามันเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตเหมือนวันนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่มีเครื่องมือใดๆเลยนะครับอย่างคุณปู่พูดเมื่อก่อนอย่างมากก็พักไประยะไอ้ดอกสามเดือนนะครับห้าเดือนเผื่อแป๊บๆอ้าวลืมไปแล้วกลับมาใหม่ละบุคคลในการถูกลงโทษไปตลอดชีพมั่งห้ามตัดสินตลอดชีพห้ามยุ่งเกี่ยวสังคมลืมเดือนไปสัก 2-3 เดือนก็กลับมาทำอีกเราก็เลยผลักดันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือเครื่องมือนะครับในการที่จะลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือผู้กระทำผิดเพราะนั้นตรงนี้มี3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหรือรัฐบาลที่มีกฎหมายเป็นเครื่องมือให้ใครครับให้กับทางเจ้าที่ของรัฐตำรวจผู้พิพากษาอัยการมีกฎหมายที่เกี่ยวกันผู้จะแข่งขันก็สบายใจว่าอ๋อถ้าใครฝ่าฝืนมีเครื่องมือนะไม่ใช่ว่าเออใครทำแล้วอีก3เดือนก็มาก็วันนี้ก็แสดงให้เห็นผลแล้วว่าผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกตัดสินลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองแต่อย่างไรก็ตามต้องชื่นชมสังคมฟุตบอลกับตำรวจที่ได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะผมว่ามันยากมากยากมากครับ เพราะว่าไอ้คนที่ทำต้องป้องกันตัวอยู่แล้วว่ามันจะต้องไม่มีหลักฐานใดๆที่จะไปสืบค้นหรือสืบหาตัวเขาอันนี้ผมต้องชื่นชมนะครับให้เครดิตกับทางตำรวจกับทางสมาคมฟุตบอลนะครับการกีฬาเป็นเพียงแค่คิดเครื่องมือให้นะครับแต่ทั้งหมดก็คือ3ส่วนที่ร่วมกันทำงานนะครับคืออย่างนี้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าผมเคยถามตำรวจนะเคยถามสมาคมฟุตบอลว่าล้มบอลเนี่ยรู้ใช่ไหมรู้แล้วมันไม่จับเพราะมันไม่มีกฎหมายไปจับพี่น้อยใช่นะครับท่านรองผู้ว่าแล้วผมเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วตอนฟุตบอลลีกอาชีพเกิดใหม่ๆผมไปทำข่าวที่สิงคโปร์นะก็เรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่มันเกี่ยวกับการล็อกผลกีฬานี่แหละเขามีโต๊ะพนันอาชีพโต๊ะพนันแบบถูกกฎหมายที่รัฐบาลเขาเปิดเองเพราะนั้นเขาก็ต้องมีกฎหมายเหล่านี้มารองรับผมก็ได้รับเชิญจากกรรมธิการที่เป็นผู้ออกกฎหมายพ.ร.บ.ตัวเนี้ยนะฮะท่านวิศนุเครืองามก็เชิญเข้าไปนะครับไปเพื่อให้ข้อมูลว่าถ้าจะมีพระราชบัญญัติแบบนี้มันจะต้องมีครอบคลุมอะไรบ้างมันมีผลได้ผลเสียยังไงเหมือนที่พี่น้อยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเราก็จะมองว่าเล่นกีฬากันเฉยๆแล้วทำไมต้องถึงกับจับติดคุกไปเลยลงโทษกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอผมก็นำเสนอข้อมูลในฐานะสื่อมวลชนท่านก็บอกว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำยากเพราะว่าบ้านเรายังไม่เกิดเปิดให้มีการพนันถูกกฎหมายแต่ในที่สุดกกต.ก็ผลักดันจนกระทั่งมันทำได้ทั้งที่บ้านเราไม่ได้มีบ่อนพนันถูกกฎหมายนะพี่น้อยอันนี้เป็นผลงานที่น่าภูมิใจทีมโบแดงของกกต.ใช่ครับครับที่เราคิดว่าเรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมบ้างนะถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากกรณีศึกษานี้แล้วเนี่ยผมว่าถ้าหากใครจะทำในคิดหนักกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับแล้วก็มันมีบทลงโทษตัวอย่างเนี่ยผมว่ามันก็ใครทำก็คิดหนักเหมือนว่าแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยเนี่ยสบายสบายมากนะครับซึ่งพี่ปู่ก็รู้ดีว่ามันมีงั้นจริงๆนะครับพอสูงบ้างอะไรบ้างนะครับเหล่านี้นะครับมันคือภาพที่เราวันนี้ผมดีใจมากที่ได้นำผู้ใหญ่ในการกีฬาประเทศไทยที่เป็นองค์กรหลักองค์กรใหญ่ที่สุดของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยองค์กรมี2องค์กรนะครับองค์กีฬาก็คือการกีฬาประเทศไทยนะฮะแล้วก็กรมพลศึกษาซึ่งเราปรารถนากันมากว่าเราอยากเห็นคนฟุตบอลเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดของ2องค์กรนี้นะครับวันนี้เนี่ยท่า
ท่านธนุเกียรติจันทร์ชุมท่านก็บอกแล้วว่าเส้นทางของท่านเนี่ยอยู่มากับฟุตบอลตั้งแต่มีฟุตบอลอาชีพตั้งแต่เอามารวมกันทั้งโปรลีกไทยลีกนะครับวันนี้ท่านมาอยู่ในจุดที่เกือบจะสูงสุดในฐานะที่เป็นรองผู้ว่าการการกีฬาไทยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านได้เล่าอะไรหลายๆอย่างให้เราฟังที่ผมคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ EP แรกที่เราต้องคุยกันท่านรองฮะเพราะว่าผมอยากจะมีเรื่องกับท่านรองอีกหลายเรื่องนะครับด้วยความยินดีครับว่าปกทเสือกระดาษจริงเปล่ายังไงในอนาคตเราได้มาคุยกันผมอยากให้ท่านรองฝากอะไรกับแฟนๆฟุตบอลเอาฟุตบอลก่อนวันนี้เราเป็นชอบฟุตบอลแล้วผมอยากให้คุยเรื่องฟุตบอลอาชีพคนฟุตบอลไทยจะได้อะไรจากกกทในยุคของท่านครับก็ผมคิดว่าอย่างนี้ครับพี่ปูครับในที่เราพูดถึงนี่เป็นภาพรวมแต่เราคิดถึงว่าเราจะทำอย่างไรให้ฟุตบอลยั่งยืนนะครับซึ่งผมว่าอันนี้ที่สำคัญที่สุดที่จะยั่งยืนอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประชากรฟุตบอลของเรามากน้อยเพียงใดตัวเลือกเรามีมากน้อยเพียงใดนั่นก็คือเราจะช่วยกันสร้างเยาวชนอย่างไรอันนั้นแหละซึ่งเราจะต้องรวมมือกันและผมคิดว่าถ้าเรามีเยาวชนที่เข้มแข็งแล้วก็มีระเบียบวินัยแล้วก็มีคุณสมบัตินะครับมากพอที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในประเทศเราหรือแม้แต่เราจะสร้างลูกๆหลานๆของเราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศได้อย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะทำและที่เราพยายามที่จะขอความร่วมมือจากทุกๆฝั่งทุกฝ่ายมาช่วยกันคิดมาช่วยกันวางแผนและจะผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรผมมองเห็นว่าเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในอนาคตนะครับเอาล่ะนะครับขอบพระคุณท่านรองด้วยความยินดีครับนะครับกกท.นะครับท่านธนุเกียรติจันทร์ชุมนะครับวันนี้ได้คุยกันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับการที่เราบุกขึ้นมาถึงเชียงรายแล้วต้องขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับนั่นก็คือมิวเวอร์นะฮะที่อะไรนะมิวแลนด์ขออภัยนะร้านมิวแลนด์นะครับอยู่บริเวณวงเวียนกลางเมืองเชียงรายเลยนะครับหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนมอร่อยมากใครมาแวะมาชิมนะครับและท่านผู้ชมก็คงจะโอเคแฮปปี้นะครับกับการที่ฟุตบอล108เราคุยตั้งแต่เด็กเก็บบอลจนถึงรองผู้ว่ากกท.วันนี้ขอบคุณแล้วก็ลากันไปก่อนเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ